แล้วเคยนำเสนอข่าวไปแล้วแล้วก็โอ้โหเข้าใจผิดกันหมดเลยใช่ฮะเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยมีเพจ Facebook ที่ชื่อว่าคาราบาว Channel นะคุณผู้ชมมีการโพสต์คลิปวิดีโอเพลงเสกไม่ได้ที่พี่แอดคาราบาวเนี่ยเคยแต่งให้กับพี่เสกโลโซเมื่อ3ปีก่อนเอามาเผยแพร่เนี่ยหลายคนก็เลยเข้าใจผิดว่าเพลงนี้เนี่ยพอมาออกช่วงนี้อ๋อนึกว่าพี่แอดซิงเกิลใหม่แต่งให้พี่เสกปรากฏว่าไม่ใช่นะครับต่อมาทางเพจคาราบาว Official ฟังดีๆนะฮะก่อนหน้านี้คือคาราบาว Channel ตอนนี้เป็นคาราบาว Official แล้วคาราบาว Officialเนี่ยจริงๆก็คือเพจนะฮะโดยตรงของวงคาราบาวเลยอันนี้คือของแท้และแน่นอนของแท้และแน่นอนมีการออกมาบอกข้อความประมาณว่า เพลงดังกล่าวเนี่ยถูกแต่งขึ้นมาตั้งแต่ปี57แล้วเพื่อให้กำลังใจศิลปินในขณะนั้นนะครับและเป็นคนละเหตุการณ์กับปัจจุบันแต่เพจคาราบาว Channel ได้ผลิต MV เพลงเสกไม่ได้และทำการโพสต์เพลงนี้ขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์คทำให้เกิดความเข้าใจผิดด้วยเพจดังกล่าวเนี่ยได้ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงของพี่แอดคาราบาวมาผลิตชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีความเกี่ยวข้องกับต้นสังกัดหรือเพจหลักของคาราบาวแต่อย่างใดจึงขอชี้แจงมาณที่นี้ด้วยนี่แล้วก็เลยถึงบางอ้อว่าอ๋อจริงๆไม่ได้เกี่ยวกันคาราบาว Channel ไม่ใช่เพจหลักไงไม่ใช่คาราบาว Channel เป็นเพจที่เหมือนกับแฟนทำขึ้นมาอะไรอย่างนี้แต่คนไม่รู้ก็คิดว่าอ๋อมาจากนายแอดจริงๆไม่ใช่แล้วตอนนี้เพจคาราบาว Channel ที่เป็นของแฟนผลิตขึ้นมานี่เป็นไงฮะตอนนี้ตอนนี้ถูกปิดไปแล้วครับอ๋อครับตอนนี้ก็ไม่ต้องตามกันแล้วที่อยากจะตามมาที่คาราบาว Official แทนเพราะน่าของแท้เลยใช่ซึ่งพี่แอดเองก็มีการออกมาเผยด้วยนะครับว่าเพลงดังกล่าวเนี่ยแต่งมา3ปีแล้วเป็นช่วงที่พี่เสกเนี่ยเจอมรสุมครอบครัวยาเสพติดแล้วก็ไม่ทราบว่ามีการเผยแพร่ซ้ำอีกโดยจุดประสงค์คืออยากให้กำลังใจพี่เสกเพราะพี่เสกเนี่ยทำอะไรเพื่อสังคมมาเยอะมากเมื่อเร็วนี้เนี่ยก็ยังได้ร่วมกับตนหาเงินไปช่วยเหลือพี่น้องชาวสกลนครและอุดรธานีที่ถูกน้ำท่วมด้วยนะครับเนี่ยตามภาพที่เห็นนะฮะส่วนเรื่องยิงปืนเนี่ยพี่แอดคาราบาวก็ยอมแล้วว่าสุดโต๊ะก็ยิงบ่อยนะครับผมแต่การใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมไงเพราะมันมีภาพมันก็มีหลักฐานอยู่ดังนั้นเนี่ยต้องระวังในจุดนี้ทั้งนี้เนี่ยพี่แอดยังให้กำลังใจนะครับพร้อมยอมรับว่าห่วงพี่เสกก่อนท้ายว่าอยากให้พี่เสกผ่านตรงนี้ไปอย่างนิ่งๆเพราะเรายิ่งดิ้นก็ยิ่งเหนื่อยอันนี้จริงนะจริงจริงนะครับผมก็ปล่อยให้เรื่องราวมันค่อยๆคลี่คลายไปซาไปดีกว่าแล้วก็พี่เสกก็ไปเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกันตอนนี้เป็นกำลังใจพี่เสกนะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่เราได้เห็นกันนะฮะบางเพจเราติดตามมาตลอดเรานึกว่าเป็นเพจของศิลปินจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันจะเป็นของแฟนคลับอะไรอย่างนี้ซึ่งศิลปินจริงๆเขาก็จะมีเพจของเขาติดตามไปดูทั้งหมดก็แล้วกันจะได้ไม่สับสนเห็นว่าล่าสุดดีเจเอกกิ้นไอจีก็ของปลอมนะเขาเปลี่ยนมาใช้พรสตาร์สามคนหา follower เพิ่มเล่นเจ๊ก็ชื่อเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับจะลองมั่วดูสักทีนะฮะ